ในใบชานั้นมีข้อดียังไงวันนี้ไปเจาะลึกกันครับสนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวมาแล้วครับอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับใบชากันนะครับว่าใบชาเนี่ยเวลาเรานำไปชงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกินแล้วดียังไงรวมถึงข้อที่เราไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับใบชาด้วยแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปเจาะลึกกับคุณหมอปัญญากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับใบชาเป็นพืชที่เป็นที่นิยมของคนมีปลูกกันทั่วโลกเลยครับที่ในพื้นที่ที่อากาศหนาวๆเช่นบริเวณเชิงดอยเชิงเขาต่างๆนะครับซึ่งใบชาเนี่ยครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ในใบของมันเองมีสารที่เป็นสารพฤกษเคมีหลายตัวผสมอยู่ท่านฟังครับแต่ตัวเด่นๆที่ออกฤทธิ์จริงๆของใบชาเนี่ยจะมีอยู่3ตัวอันแรกก็คือสารต้านอนุสระชื่อว่าคาเทชินตัวที่2คือคาเฟอีนอันนี้คุ้นหูนะครับคาเฟอีนก็คือพวกกลุ่มที่เป็นกาแฟอันที่3คือแทนนินเป็นสารที่ทำให้มีผลต่อการเคลื่อนไหวการบีบตัวของลำไส้ของเราด้วยนะครับทั้งสารตัวนี้เองนะครับเป็นสารที่เป็นจุดเด่นๆของใบชาซึ่งมีผลทำให้หลายรายชาติทีเดียวนะครับนะเช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนิยมดื่มชาจนเป็นวัฒนธรรมการดื่มของเขาทีเดียวเพราะเกิดผลดีกับร่างกายในระดับที่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ส่งทอดต่อกันมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีทีเดียวนะครับในใบชานั้นในเมืองไทยเราคิดว่าผลดีที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดจากผล2ตัวที่เราพูดถึงที่คนไทยเชื่อถืออันแรกก็คือสารต้านอนุมูลอิสระคาเทชินนะครับซึ่งมีผลดีต่อระบบหัวใจหลอดเลือดที่จะกล่าวต่อไปตัวที่2คือคาเฟอีนเพราะว่าดื่มชามันจะมีความรู้สึกว่าตาโล่งสบายไม่ง่วงเหงาหาวนอนดูสดชื่นแจ่มใสในช่วงเวลา4 5 6ชั่วโมงหลังจากดื่มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลของคาเฟอีนในใบชา2ตัวนี้ครับคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของใบชานะครับมาพูดถึงเรื่องตัวที่1เลยนะครับสารที่ชื่อว่าคาเทชินเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ปานกลางถึงแรงทีเดียวซึ่งมีผลต่อร่างกายช่วยจุดเด่นจริงก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดทั่วร่างกายทำให้มีการไหลเวียนที่ดีของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะทุกอย่างในร่างกายทุกส่วนเลยตับไตเส้นพุงสมองแตกนะครับแม้กระทั่งการที่มีผลต่อผิวหนังก็ยังได้ผลคือทำให้ทั่วร่างกายเราเนี่ยครับเมื่อมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงเยอะขึ้นมันก็ได้รับอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนต่างเข้าเยอะขึ้นรวมทั้งออกซิเจนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เซลล์ต่างทั่วร่างกายนั้นมีการพัฒนาตัวเองมีการซ่อมแซมได้ดีขึ้นด้วยแต่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับประชานะครับสั้นๆหลอดเลือดทั่วร่างกายเลยทั้งหลอดเลือดขนาดกลางขนาดเล็กทั่วร่างกายเนี่ยจะถูกใบชาและสารคาเทชินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยลดการอักเสบเป็นผิวเยื่อบุภายในของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดต่างๆเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะเกิดตีบตันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยได้ช้าขึ้นเท่ากับเป็นการทำให้ชะลอความเสื่อมของร่างกายลงได้อย่างดีงั้นผลเรื่องนี้ของใบชาจึงเป็นจุดที่เด่นมากๆของเขานะครับที่สองก็คือผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบไขมันในกระแสเลือดของเราพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วมันจะเป็นตัวช่วยไม่ให้มีค่าเหล่านี้สูงจนเกินไปในกระแสเลือดซึ่งทำให้คนบางชาติที่ชอบกินของมันๆอย่างเช่นประเทศจีนเขาจะกินของขาหมูตุ๋นอย่างเงี้ยนะครับก็จะกลัวว่าจะมีไขมันเยอะก็จะใช้ใบชาช่วยอย่างนั้นก็เขาเสริมคนคือลดอาการเลี่ยนเวลากินของมันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือมันไปลดปริมาณของไขมันในกระแสเลือดเราด้วยถ้ากินแล้วนะครับเห็นนะครับว่าใบชาได้มีประโยชน์หลายหลายอย่างอันนี้คือจุดเด่นเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีผลต่อร่างกายเป็นสิบอย่างเลยแต่ว่าอย่างนิดอย่างหน่อยซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องสนใจมากนักเอาเป็นจุดเด่นที่ว่ามันเป็นจุดเด่นต่อระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายช่วยดูแลระบบหลอดเลือดในร่างกายไม่ให้ตีบไม่ให้ตันง่ายและรวมทั้งลดปริมาณไขมันในกระแสเลือดที่เป็นตัวสูงได้เป็นผลทำให้มันเกิดเป็นวัฒนธรรมการดื่มชาในหลายประเทศทีเดียว
ใครเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าเขาต้อนรับเราด้วยวิธีการชงชามีวิธีการชงชาที่แบบว่าดูคลาสสิกมากนะครับแม้แต่ในคนจีนเองเขาก็มีวิธีชงนะครับนะครับการถ่ายจากตัวเล็กไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปตัวเล็กอะไรเงี้ยนะแต่ทิ้งดิ่งเขานะครับทั้งหมดทั้งนั้นแหละนี่ครับรู้จักในการที่เขาบอกกันไม่ได้ว่าทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมมีการดึงเกมไปให้มันมีความยาวนานของการแช่ของน้ำใบชาในน้ำหวานด้วยพวกนักวิทยาศาสตร์และพวกแพทย์ก็มาศึกษาพี่ตลักอยากรู้ว่าเอมันเกิดมีอะไรขึ้นนะเวลาเกิดเทคนิคในการชงชาที่มีกระบวนการต่างๆผลทำให้มีการดีเลย์การแช่ของใบชาอยู่ในน้ำร้อนๆ นานขึ้นนานขึ้นเป็นระดับหนึ่งการศึกษาตอบเป๊ะเลยนะครับใบชานั้นมีสารหลายอย่างที่กล่าวนำตั้งแต่ตอนเด็กต้นๆเด็กนะครับว่ามันมีสารคาเทจินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีสารคาเฟอีนเป็นสารที่คล้ายๆกับกาแฟแต่ว่าอาจจะเบากว่ากินกาแฟตรงๆเลยมีสารแทนนินด้วยที่มีผลต่อลำไส้การผิดตัวลำไส้ด้วยคาเทจินนี่เองครับเวลาชงชาเราเทน้ำร้อนใส่ใบชา1-2 นาทีแรกเลยครับใบชาจะหลั่งสารที่ชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ครับคาเทจินเนี่ยออกมาสู่น้ำในใบชานะเราชงชาครับซึ่งจะเห็นได้เลยครับว่ามันมีสีออกเขียวๆน้ำตาลผสมกันอยู่ดูน่าพิศวงมากทีเดียวแต่สีก็ยังดูไม่เข้มใช่ไหมครับครับใช่ครับไม่เข้มน้ำตาลแต่ออกมีเขียวปนเข้าไปด้วยเอาละนะครับซึ่งประมาณ1-2 นาทีแรกนะครับมันมีการหลั่งของสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่เราต้องการให้ร่างกายได้รับเพราะมันจะช่วยเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดต่างๆแล้วรวมทั้งช่วยเรื่องไขมันในร่างกายด้วยอันนี้คือความดีส่วนที่1ของการที่เราชงน้ำชาออกมานะครับใช่แต่ถ้าเราไม่เอาใบชาขึ้นยังแช่อยู่ในน้ำอุ่นน้ำร้อนนั้นอยู่ต่อไปนาทีที่2ที่3ที่4และที่5เป็นช่วงที่ใบชาจะหลั่งเอาสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนก็คือสารพวกกลุ่มกาแฟนั่นเองครับออกมานะถ้ามันการที่เราแช่ใบชาอยู่ในน้ำอุ่นน้ำร้อนนานขึ้นก็จะได้สารคาเฟอีนที่ทำให้เราตาสว่างไม่ง่วงเหงาเข้านอนตื่นอยู่เสมออะไรเงี้ยครับได้ดีขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ที่จะชงชามาดื่มว่าต้องการผลอะไรของมันแสดงว่านาทีที่1ถึงที่2เนี่ยนะครับเราก็จะได้สารดีๆสารอาเซียเปาตุงสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าคาเทชินหลังจากนั้นนาทีที่2 3 4 5เราก็จะได้คาเฟอีนออกมาแต่ว่าคาเฟอีนนี่คุณพ่อบอกว่ามันมีความเข้มข้นน้อยกว่าการดื่มกาแฟกว่าครึ่งนึงเลยหายไปครึ่งนึงถ้าดื่มกาแฟได้เต็ม10ไอ้ตัวนี้ก็อาจจะได้แค่ครึ่งเดียวคือ5ประมาณนั้นถูกต้องครับเป็นเผ่าพันธุ์ของพืชกลุ่มนี้แหละครับมันมีคาเฟอีนก็จริงแต่มันสู้เม็ดกาแฟไม่ได้เม็ดกาแฟมันจะออกเข้มข้นกว่าประมาณ2เท่าของใบชาทีเดียวครับส่วนสารตัวที่3ถ้าเราแช่นานเกิน5นาทีขึ้นไปใบชายังแช่อิ่มอยู่ในน้ำร้อนนานเกิน5นาทีใบชาจะหลั่งสารแทนนินออกมานะครับเส้นนี้เป็นผลทำให้ลำไส้เราเคลื่อนที่น้อยลงแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ผลอันนี้นะครับนะในการรักษาคนไข้ที่ท้องเสียลำไส้ขยับน้อยลงการบีบตัวบีบรัดต่างๆก็ลดลงด้วยเวลาที่ท้องเสียเนี่ยในกระเพาะในท้องของเราเนี่ยบีบกันสนุกสนานเลยถ้าเราได้เจ้าแทนนินตัวนี้มาช่วยมันก็จะบีบลดลงมันก็คือยาที่ปัจจุบันนี้คุณหมอนำมาใช้รักษาคนไข้ที่มีอาการต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับท้องเสียด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าใช้น้อยลงเพราะว่าปัจจุบันนี้คนเข้าใจมากคือว่าการที่ลำไส้บีบตัวนั้นก็เพื่อจะขับเอาสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นเชื้อโรคออกทิ้งลงช่วงไปให้หมดเราจึงพยายามที่จะไม่ไปห้ามการบีบตัวคอนเซ็ปต์ของการรักษาท้องเสียเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องแล้วครับผลที่เองครับคือผลที่ใบชาให้ต่อมนุษย์เป็นหลักๆครับนะครับก็คนทั่วไปเขาก็รับทราบได้นะครับแถมปัจจุบันนี้ก็คือเอาศาสตร์และศิลป์ประกอบกันดื่มชาเอากลิ่นเอาสีเอารสชาติต่างๆเนี่ยเข้าไปประกอบด้วยการดื่มชาก็จึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งคนจีนใช้ศิลปะนี้มากนะครับนะครับมันใบชาหลายอย่างที่มีการปรุงก่อนที่จะเริ่มมีให้มาขายเนี่ยเช่นชาอู่หลงก็จะอบนานขนาดนั้นขนาดนี้เป็นกระบวนการในการผลิตเมื่อเด็ดจากยอดใบชามาแล้วเนี่ยกระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการที่แต่ละเผ่าพันธุ์
แต่ละธรรมเนียมประเพณีต่างก็จะมีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชนิดต่างๆเช่นชาอู่หลงเป็นต้นนะครับหรือว่าที่ญี่ปุ่นก็เป็นชาเขียวนะครับก็เป็นเทคนิคการปรุงให้มีรสชาติมีกลิ่นมีอะไรต่างๆที่แตกต่างเฉพาะตัวออกไปก็ถือเป็นศาสตร์ในการกินซึ่งมีผลต่อราคาของใบชาด้วยนะโอ้โหใช่เลยฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะสุดท้ายแล้วก็คือมันเข้าสู่กระบวนการที่นำมาประกอบธุรกิจนั่นเองนะครับคราวนี้ครับคุณพ่อก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฮะมีเรื่องราวที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเวลาเราชงชาเนี่ยเรารู้แล้วล่ะว่าในใบชามีความดีงามอะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการบริโภคหรือว่าคำว่าโดสที่คุณหมอชอบพูดกันเนี่ยเวลาเราชงชาคุณพ่อใบชามันก็มาเป็นใบๆเนี่ยเวลาเราตักเราตักเป็นช้อนๆหยิบได้เป็นกำๆแล้วถ้าเกิดเราจะชงชาเนี่ยเราควรจะใส่ใบนี้ไปมากหรือน้อยแค่ไหนครับเพื่อให้ได้สารดีๆสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอตามที่เราต้องการครับไม่ต้องเยอะมากหรอกครับเพราะว่าแต่ละใบนั้นมีความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าคาเทซินเนี่ยอยู่ปริมาณที่มากแล้วมันก็มีเวลาที่จะละลายออกมาเนี่ยเพียงแค่2นาทีแรกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ผลประโยชน์อะไรก็จากการชงชากินชาดื่มชาก็ขึ้นอยู่กับวิธีการชงของเราด้วยนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจที่เราได้กล่าวพูดไปแล้วเราก็จะว่าต้องการจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากด้านไหนแน่เช่นในด้านของการที่จะช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งระดับไขมันในกระแสเลือดก็ต้องชงแค่ 1-2 นาทีแล้วก็เอาไปชาขึ้นครับนะครับแต่ถ้าต้องการจะได้ผลการที่จะต้องตื่นตัวไม่ง่วงเหงาเข้านอนก็ต้องคาใบชาไว้นานขึ้นเช่นประมาณ 3-4-5 นาทีเป็นตัวอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ชงนานเกิน5นาทีเพราะว่ามันจะมีผลทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงจากสารแทนนินนั่นเองที่เราไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับเพราะปัญหาที่เกิดท้องผูกได้ครับก็มีคำถามเพิ่มเติมครับถามแทนคุณผู้ฟังเลยละกันนะครับในส่วนของน้ำชานะครับตอนเราชงเป็นชาร้อนเพื่อสกัดสารดีๆออกมาจากใบชาแล้วถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ให้กลายเป็นชาปกติหรือนำไปเก็บในตู้เย็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อคาเทชินมันยังคงอยู่ได้นะครับโชคดีเหลือเกินครับที่สารเหล่านี้ครับสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสารที่มีความทนทานมีความสตรองสูงในสิ่งแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นก็ตามแต่เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงเขางั้นเราจะใช้ดื่มวิธีการดื่มเย็นดื่มร้อนก็แล้วแต่รสนิยมของเราเองได้เลยนะครับเราสามารถชงและเก็บไว้ปิดอย่าให้โดนอากาศมากก็แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่ารสชาติกลิ่นต่างๆมันจะระเหยออกไปหมดนะครับถ้าเราอยากจะได้ความหอมทุกอย่างที่ยังคงอยู่แล้วก็ต้องเก็บปิดฝามันดีๆแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแบบนี้สามารถชงเก็บไว้ดื่มได้ทั้งวันกันได้เลยนะถูกต้องครับโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือความรู้ของใบชานะครับในใบชา1ใบเนี่ยจะมีสาร3สารหลักๆด้วยกันนะครับ1สารต้านอนุมูลอิสระคาเทชิน2สารที่มีชื่อว่าคาเฟอีนอันเนี้ยตระกูลเดียวกับกาแฟเลยแต่มีน้อยกว่ากาแฟครึ่งนึงและสุดท้ายคือแทนนินตัวเนี้ยถ้าเกิดเราได้รับเข้าไปมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวลดลงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้นำมาใช้เกี่ยวกับพวกเรื่องการรักษาอาการท้องเสียแล้วเพราะคอนเซปต์ในการรักษาท้องเสียมีความเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความรู้ทางการแพทย์พัฒนามากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือความรู้ของใบชาครับติดตามกันคลิปต่อไปว่าเราสองพ่อลูกมีอะไรมานำเสิร์ฟให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ลาจากกันไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ